แต่ด้วยความประสงค์ที่จะที่เขาอยากจะมาเยี่ยมเยียนอาจารย์โปโลเอปาโปดิทัสจึงเป็นคนที่ถูกส่งมาและเขาเองก็มีใจปรารถนาที่จะมาร่วมรับใช้เราเองในหลายๆครั้งก็อาจจะมีใจที่อยากจะรับใช้พระเจ้าเราลองสำรวจจิตใจของเราว่าเราเองอยากรับใช้พระเจ้าเพราะอะไรเพราะออกมาจากความคิดของเราเองเปล่าฉันอยากจะทำสิ่งนู้นอยากจะทำสิ่งนี้แล้วก็ทึกทักเอาว่าเนี่ยคือการรับใช้พระเจ้าหรือรู้สึกว่าการรับใช้พระเจ้าในเรื่องนั้นๆแล้วรู้สึกมีเกียรติในสายตาของคนอื่นนะเป็นหน้าที่ที่รู้สึกว่าน่าสนใจหรือได้แสดงออกเอฟโปรติทัสเลือกที่จะทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าให้เดินทางไกลเสียงอันตรายไปเพื่อที่จะทำงานที่อาจจะไม่มีใครได้เห็นในสิ่งที่เขาทำเลยเพราะเขาไม่ได้ออกมายืนในหน้าที่ชุมชนหรือว่ากล่าวพระวจนะหรือทำอะไรที่ดูเหมือนจะยิ่งใหญ่เขาแค่เดินทางไปปรนนิบัติเชื่อเหลือเกินว่าการเดินทางของเขาเนี่ยเป็นงานที่ลำบากและอันตรายมากๆแต่ขอบคุณพระเจ้าที่เขาเองก็ได้รับการรักษาให้หายตัวเองตัวของเอปาโปติทัสเองก็รู้สึกร้อนใจว่าเอ๊ะพี่น้องชาวฟิลิปปีจะรู้สึกเป็นห่วงเขามากจนกระทั่งทุกร้อนใจขนาดนั้นหรือเปล่าเขาเองก็เป็นห่วงแล้วก็อยากจะกลับไปเยี่ยมเยียนต้องเดินทางกลับจากลพบุรีไปที่นราธิวาสอีกครั้งหนึ่งอาจารย์โปรเองก็ยังยืนยันในพระธรรมตอนนี้ว่าเขาเองเกือบจะตายและต้องเสียชีวิตอาจารย์โปโลบอกไว้ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อ29ว่าจงนับถือคนประเภทนี้คนประเภทนี้เป็นยังไงในสายตาของอาจารย์โปโลและแน่นอนเชื่อเหลือเกินว่าในสายตาพระเจ้าพระเจ้าเองก็นับถือคนประเภทนี้เป็นคนที่อาจจะไม่มีตำแหน่งสำคัญเลยในกิจจักรไม่มีของประทานที่ยิ่งใหญ่อาจจะไม่ได้มีฐานะที่ดีแต่เขาเสี่ยงชีวิตของเขาเพื่อข่าวประเสริฐของพระเจ้าเอปาโปติทัสเป็นตัวอย่างที่ดีของคริสเตียนธรรมดาธรรมดาอย่างเราให้เราเรียนรู้จากคนแบบนี้คนที่เสี่ยงชีวิตของเขาเพื่อพระคริสต์ให้เราใช้เวลากับคนที่อุทิศตนเพื่อองค์พระเยซูคริสต์และขอพระเจ้าที่จะสอนเราให้เราเป็นคนแบบนี้ให้เราเป็นคนที่จะเสี่ยงชีวิตของเราเพื่อการปรนนิบัติพระเจ้าให้เราเป็นคนที่จะไม่เลือกกระทำหรือไม่เลือกที่จะรับใช้ตามใจของเราเองแต่ให้เราเลือกที่จะรับใช้พระเจ้าด้วยตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและที่สำคัญให้เราวางพระเจ้าไว้เป็นที่หนึ่งเหมือนอย่างที่ผู้รับใช้คนนี้ได้วางพระเจ้าไว้เป็นที่หนึ่งรับใช้พระองค์อย่างที่พระองค์อยากให้เรารับใช้จงนับถือคนประเภทนี้เพราะเขาเกือบจะตายเนื่องจากงานของพระคริสต์เขาสิ้นชีวิตของเขาเพื่อการปรนนิบัติของพวกเขาที่ไม่อาจทำให้ข้าพเจ้าได้นั้นจะสำเร็จบริบูรณ์อาจจะมีงานหลายๆงานที่ไม่มีใครอาสาดูไม่มีเกียรติเป็นงานที่เสี่ยงเป็นงานที่ไม่มีใครอยากจะทำแต่พระเจ้าอาจจะเรียกเราที่อยู่ในที่นี้ให้รับใช้พระเจ้าใครจะรู้ว่างานที่เดินทางไกลเสี่ยงชีวิตเสี่ยงต่อการปล้นกระโดงเดินทางผ่านที่ที่อาจจะไม่ได้เป็นถนนไฮเวย์ทุกวันนี้เดินทางด้วยล่อหรือลาหรืออาจจะต้องเดินเท้าระยะเวลาเดินทางน่าจะหลายสิบวันเป็นงานที่ยากลำบากเป็นงานที่เสี่ยงตายอาจจะมีเสียชีวิตกลางทางก็ไม่มีใครรู้อีกเลยก็ได้ว่าเขากำลังเดินทางไปเพื่อที่จะทำงานของพระเจ้ากลับมาก็อาจจะไม่มีใครรู้เลยก็ได้ว่าเขาไปเจอความลำบากขนาดไหน
ขาไปรับใช้อัครทูตที่ยิ่งใหญ่แต่เขาไปในนามของผู้รับใช้หรือคนใช้นั่นเองถ้าเป็นเราจะยอมที่จะทำเสียงเหล่านี้ไหมทำในสิ่งที่พระเจ้าเรียกแต่จะไม่มีใครเห็นเลยก็ได้ว่าเราทำอะไรทำในสิ่งที่ไม่ได้มีเกียรติในสายตาของคนทั่วไปเลยอยากจะขอเล่าเรื่องของสตรีท่านหนึ่งชื่อแกลนดี้อัลเบิร์ตไม่ก็ทำงานในฐานะคนใช้ไม่ใช่ผู้รับใช้นะคะคนใช้ที่ไปทำงานรับใช้ตามบ้านต่างๆเป็นหญิงรับใช้อาชีพของเธอคือเป็นหญิงรับใช้ทั่วไปครั้งหนึ่งแกลนดี้ได้เข้าไปในที่ประชุมคริสตจักรแห่งหนึ่งและที่นั่นกำลังประชุมเกี่ยวกับเรื่องการหาผู้ที่จะไปเป็นมิชชันนารีไปประกาศที่ประเทศจีนและพระเจ้าก็ทำให้เธอรู้สึกอยากที่จะไปประกาศที่ประเทศจีนนะคะผู้หญิงชาวฝรั่งเนาะผมสีทองเธอได้ร่วมการคัดสรรการสอบคัดเลือกในครั้งนั้นด้วยแต่ผลที่ออกมาคือเธอสอบไม่ผ่านและแน่นอนเธอไม่ได้ไปประเทศจีนในฐานะมิชชันนารีแต่เธอรู้ว่าเมื่อพระเจ้าเรียกเธอให้ไปรับใช้เธอจึงมุ่งมั่นโดยการรับจ้างทุกอย่างเก็บเงินไม่เคยล้มเลิกเลยที่จะรับใช้พระเจ้าไม่เคยล้มเลิกความคิดนี้เลยงานทุกสิ่งอย่างที่เข้ามาเธอทำหมดและสิ่งที่เธอทำเพื่อที่จะเก็บสตางค์ไปรับใช้พระเจ้าที่ประเทศจีนคือการเป็นคนรับใช้จนกระทั่งวันหนึ่งโอกาสก็มาถึงเมื่อวิชนาลีสตรีท่านหนึ่งวัย73ปีต้องการหญิงรับใช้ที่จะติดตามช่วยถือข้าวถือของไปทำงานที่ประเทศจีนเมื่อเธอได้ข่าวนี้เธอด้วยความสนใจอยู่แล้วเพราะว่าปัจจุบันเธอก็ทำงานเป็นคนใช้อยู่แล้วเมื่อรู้ว่าพิชญานีท่านนี้จะเดินทางไปประเทศจีนไม่รีรอเลยเธอก็รีบไปสมัครงานที่จะเป็นผู้ติดตามพิชญานีท่านนี้เดินทางไปที่ประเทศจีนทั้งสองคนก็เริ่มต้นเดินทางจากประเทศอังกฤษไปสู่ประเทศจีนแน่นอนมันคงไม่มีไฟล์ที่บินตรงกรุงเทพปักกิ่งทั้งสองคนก็เดินทางด้วยเรือต่อด้วยรถไฟต่อด้วยรถยนต์บางครั้งต้องเดินเท้าและบางครั้งก็มีล่อล่อคือยานสัตว์พาหนะชิ้นหนึ่งการเดินทางของเธอก็นานพอสมควรสุดท้ายทั้งสองท่านก็เดินทางมาถึงเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งในเมืองมณฑลซานซีและที่นั่นชีวิตมิชชันนารีของเธอก็เริ่มต้นขึ้นเธอร่วมกันประกาศกับมิชชันนารีวัย73ปีนี้อยู่ไม่นานมิชชันนารีท่านนั้นก็จากไปและแน่นอนถึงเวลาที่ต้องเธอต้องฉันเดียวจากการเดินทางเป็นระยะทางที่แสนไกลมาจากบ้านเมืองตอนนี้มิชชันนารีท่านนั้นเสียชีวิตไปแล้วแน่นอนเงินซัพพอร์ตไม่ได้มีมาจากที่ไหนเลยเงินที่เธอสู้สักเก็บของเราคิดจากการเป็นคนรับใช้เนาะถ้าเรานึกถึงณปัจจุบันค่าแรงของคนรับใช้อาจจะไม่ถึงค่าแรง300บาทต่อวันก็ได้มันจะมีมากขนาดไหนไม่มีใครซัพพอร์ตเธอเลยแม้แต่บาทเดียวแกนดี้ได้เริ่มฝึกฝนภาษาจีนเริ่มเล่าเรื่องพระเยซูเธอไม่เคยที่จะได้รับการสนับสนุนเงินจากองค์กรใดๆมีเพียงพระเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นที่เลี้ยงดูเธอตลอดระยะเวลาในการประกาศในประเทศจีนเริ่มตั้งแต่เล่าเรื่องขององค์พระเยซูคริสต์ชายคนหนึ่งที่มาตายบนกางเขนแล้วก็จบชีวิตลงบนกางเขน3วันพระองค์ทรงฟื้นผู้ชนขึ้นมาผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาได้ฟังเรื่องของพระเยซูคริสต์คนจีนในมณฑลซานซีหลายคนกลับใจเชื่อพระเจ้าจากผู้หญิงคนรับใช้คนหนึ่งที่ไม่